มครับเราตอนเรื่องแรกต้องบอกแล้วว่าทั้งเสียใจและดีใจเสียใจกับดีใจทั้งประเทศจะบอกว่าเป็นไบโพล่าของแท้ไปแล้วแท้จริงๆนะครับคือเรื่องอย่างนี้ผู้ชมนายกปัจจุบันกับนายกอดีตได้ปรากฏตัวคนอดีตก็คือนายเศรษฐาทวีสินครับปรากฏว่าถูกศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่านายกเศรษฐาเนี่ยในเรื่องของนายพิชิตชื่นบานเนี่ยกรณีประธานวุฒิสภาเนี่ยส่งคำร้องถึงศาลนะครับนายเศรษฐาทวีสินเนี่ยไปแต่งตั้งให้นายพิชิตชื่นบานเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสุดโลเฉพาะตัวในมาตรา117วรรค1วงเล็บ5ประกอบมาตรา116วงเล็บ4และวงเล็บ5หรือไม่ผู้ที่ยื่นคำร้องต่อประธานวุฒิสภาคือเป็นสบวุฒิสภาสมาชิกวุฒิสภาถึง40คนคือตามที่เนื่องจากผู้ถูกร้องคนที่2เนี่ยถูกศาลฎีกาสั่งจำคุกเป็นเวลา6เดือนในฐานความผิดละเมิดอำนาจศาลไปควบคุมอันเนื่องจากไม่สุดซื่อสัตย์สุจริตและมีการอ่านฝ่าฝืนหรือไม่ตามมาตรฐานทางจริยธรรมร้ายแรงตามรัฐธรรมนูญดังกล่าวเนี่ยนะครับปรากฏว่าศาลรัฐธรรมนูญคำสั่งไม่รับคำร้องเฉพาะส่วนที่เป็นผู้ถูกร้องคันนี้ผู้ถูกร้องที่2สำหรับกรณีผู้ถูกร้องคนที่1นะครับมีคำสั่งรับไว้พิจารณาต่อมาศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งรับคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาคำชี้แจงและเอกสารของบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงคำแถลงปิดคดีของคู่กรณีไว้อยู่ในสำนวนและเห็นว่าคดีมีพยานหลักฐานเพียงพอจึงสามารถพิจารณาได้จึงยุติการไต่สวนตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญพุทธศักราช2561มาตรา58วรรค1กำหนดประเด็นที่ต้องพิจารณาว่าความเป็นรัฐมนตรีของผู้ถูกร้องที่1นั้นเสร็จสิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญหรือไม่นะครับตามมาตรา170วรรค1วงเลข4และก็มาตรา160วงเลข4และ5ปรากฏว่าตาจรดาโรของรัฐธรรมนูญตามคำปรากฏว่าตาคำปรากฏที่ว่ารัฐธรรมนูญนี้วางกฎไกป้องกันตรวจสอบและขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบที่เข้มงวดเด็ดขาดเพื่อมิให้หรือไม่ให้ผู้บริหารที่ปราศจากคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลเข้ามามีอำนาจในการปกครองบ้านเมืองหรือใช้อำนาจตามอำเภอใจจึงบัญญัติคุณสมบัติลักษณะต้องห้ามของผู้ที่ดำรงตำแหน่งผู้ที่จะดำรงตำแหน่งนายกท่านรัฐมนตรีไว้ตามรัฐธรรมนูญมาตรา170เป็นคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามเพิ่มเติมจากลักษณะต้องห้ามของบุคคลที่ใช้สิทธิสมัครเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาตรา98ผู้ถูกร้องที่1กล่าวอ้างว่ามีภูมิหลังจากการประกอบธุรกิจมีประสบการณ์ทางการเมืองที่จำกัดไม่มีความรู้ด้านนิติศาสตร์หรือรัฐศาสตร์จึงไม่อายไม่ได้ชายผู้ถูกร้องที่2เป็นบุคคลที่ขาดคุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามเป็นรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญหรือไม่เป็นข้ออ้างที่รับฟังไม่ได้เพราะนายกรัฐมนตรีเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดในฝ่ายบริหารทุกการตัดสินใจมีผลกระทบต่อบ้านเมืองจึงต้องมีความรับผิดชอบทุกๆการกระทำนะครับประกอบกับหลักเกณฑ์ในการพิจารณาเกี่ยวกับความเป็นความซื่อสัตย์สุจริตนะครับและความน่าเชื่อถือหรือไว้วางใจต่อสาธารณชนนั้นนะครับเป็นปัญหาผู้ถูกร้องที่หนึ่งกล่าวอ้างว่าตอนมีภูมิเดี๋ยวนะตอนมีภูมิหลังจากประกอบธุรกิจและมีเอาไปครับมีประสบการณ์ทางการเมืองที่จำกัดไม่มีความรู้ด้านทางด้านนิติศาสตร์หรือรัฐศาสตร์จึงไม่อาจไม่ได้ใช่ว่าผู้ถูกร้องที่สองเนี่ยเป็นบุคคลขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญหรือไม่เป็นข้ออ้างที่รับฟังไม่ได้เดี๋ยวนะ
นายกรัฐมนตรีเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดในการบริหารทุกการตัดสินใจมีผลกระทบต่อบ้านเมืองจึงต้องมีความรับผิดชอบทุกๆการกระทำประกอบกับการหลักเกณฑ์ในการพิจารณาเกี่ยวกับความซื่อสัตย์สุจริตและความน่าเชื่อถือหรือไว้ใจต่อสาธารณชนนั้นเป็นปัญหาข้อเท็จจริงที่ประจักษ์ชัดในลักษณะภาวะวิสัยข้อเท็จจริงปรากฏในคำสั่งศาลฎีกาที่4599/2551ที่วินิจฉัยว่าเสมียนทนายความที่ทำงานประสานงานให้ผู้ถูกร้องที่2นำถุงกระดาษใส่เงินสดมอบให้เจ้าหน้าที่ของศาลฎีกาโดยที่ไม่รู้หรือควรรู้ว่าภายในถุงกระดาษดังกล่าวมีเงินสดอยู่ผู้ถูกร้องที่2มีพฤติการที่เชื่อถือได้ว่ามีความสูงมีส่วนรู้เห็นในการกระทำดังกล่าวด้วยในลักษณะเป็นตัวการร่วมโดยมีเจตนาจูงใจให้เจ้าหน้าที่ศาลแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองกระทำการอันมิชอบด้วยหน้าที่ที่อาจเชื่อมโยงไปเป็นประโยชน์แก่จำเลยในคดีหมายเลขดำที่อม1/250ซึ่งเป็นลูกความของผู้ถูกร้องที่2กระทำดังกล่าวเป็นประทับที่ไม่เรียบเป็นการประพฤติตนที่ไม่เรียบร้อยในบริเวณศาลเป็นความผิดฐานละเมิดอำนาจศาลตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา31วงเล็บ1และมาตรา33ประกอบประมวลกฎหมายอาญามาตรา83และน่าจะมีมูลความผิดฐานให้สิ่งบนแก่เจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา144หรือความผิดอื่นต่อเจ้าพนักงานสั่งลงโทษผู้ถูกร้องที่สอนฐานละเมิดอำนาจศาลล้วนเป็นข้อเท็จจริงที่สาธารณชนต่างรู้กันด้วยทั่วไปและสภาทนายความเห็นว่าที่การที่ผู้ถูกร้องที่สองลงโทษคดีละเมิดอำนาจศาลตามศาลฎีกาข้างต้นเป็นกรณีที่ไม่เคารพยำเกรงอำนาจศาลทำให้เสื่อมเสียอำนาจศาลหรือผู้พิพากษาและกระทบต่อความเชื่อมั่นของกระบวนการยุติธรรมไทยเป็นอาณาที่ผิดตามข้อบังคับสภาทนายความว่าด้วยมารยาททนายความพระพุทธศาสนา2529ข้อ6และข้อ18ให้เลิกช่วงผู้ถูกร้องที่2กับผู้กล่าวหาที่เกี่ยวข้องออกจากทะเบียนทนายความผู้ถูกร้องที่1ถึงรู้ข้อเท็จจริงดังกล่าวโดยตลอดแล้วแต่ยังคงเสนอให้แต่งตั้งผู้ถูกร้องที่2เป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีตามพระบรมราชาองค์การประกาศแต่งตั้งรัฐมนตรีฉบับลงวันที่27 เมษายน 2567ผู้ถูกร้องที่1จึงไม่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ขาดคุณสมบัติตามรัฐธรรมนูญมาตรา160วงเล็บ4 ที่ผู้ถูกร้องที่1รู้หรือควรรู้ถึงข้อเท็จจริงต่างๆเกี่ยวกับพฤติการต่างๆที่ของผู้ถูกร้องที่2ดังกล่าวโดยตลอดแต่ยังคงเสนอชื่อแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวนะครับก็คือผู้ถูกร้องที่2เป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแสดงให้เห็นว่าผู้ถูกร้องที่1ไม่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ขาดคุณสมบัติตามรัฐธรรมนูญมาตรา160วงเล็บ4ย่อมเป็นการกระทำที่เป็นกระทำการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญและผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระรวมทั้งผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินและหัวหน้าหน่วยงานธุรการของศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระพุทธศักราช2563หมวด1ข้อ8ที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตซึ่งข้อ27วรรคหนึ่งกำหนดให้การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเอาไหมครับปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมในหมวดที่หนึ่งให้ถือว่ามีลักษณะร้ายแรงอันเป็นลักษณะต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญมาตรา160วงเล็บ5ด้วยศาลรัฐธรรมนูญครับ
มีมติเสียงข้างมาก5ต่อ4ก็คือวินิจฉัยว่าความเป็นรัฐธรรมนูญของผู้ถูกร้องนิยมคือสิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญมาตรา170วงเล็บ1วงวรรค1วงเล็บ4เนื่องจากไม่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ขาดคุณสมบัติตามรัฐธรรมนูญมาตรา160วงเล็บ4และมีพฤติการอันฝ่าฝืนอันมีพฤติกรรมอันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ได้ปฏิบัติตามจริยธรรมอย่างร้ายแรงอันมีลักษณะต้องห้ามมาตรา160วงเล็บ5เมื่อความเป็นรัฐธรรมนูญสิ้นสุดลงตามมาตรา170วรรค1วงเล็บ4แล้วรัฐมนตรีต้องพ้นตำแหน่งทั้งคณะตามรัฐธรรมนูญมาตรา167วรรค1วงเล็บ1โดยให้มาตรา168วรรค1วงเล็บ1มาใช้บังคับการปฏิบัติหน้าที่ของรัฐมนตรีที่พ้นจากตำแหน่งไปอีกไปต่อปะตำแหน่งต่อไปตุลาการศาลเดี๋ยวค่อยว่าถึงเนี่ยฮะอีกทีหนึ่งว่าจะให้ยังไงตุลาการศาลมีอ๋อจบแล้วฮะจบแล้วใน5คนใน5แสดงว่าเนี่ยท่านนายกรัฐมนตรีท่านเศรษฐาทวีสินเนี่ยมีไม่มีความซื่อสัตย์สุจริตไร้แรงนะครับซึ่งก็นายเศรษฐาทวีสินก็ได้มีการกล่าวผู้สื่อข่าวก็น้ำเสียงแบบเสียใจนะครับเขายืนยันว่าไม่ได้เคยพูดเรื่องของสู้สัตว์สุจริตเลยแต่ถูกตำหนิหรือบูลลี่ใส่ขนาดนี้ก็ต้องยอมรับในการตัดสินนะคะก็ขอโทษแล้วก็ขอคุณที่ทำงานมาเกือบปีนี่ก็14ใช่ไหมอีก8วันก็ครบแล้วนะฮะแต่ว่าไม่ครบ1ปีเลยทำให้เศรษฐาทวีสิงห์เนี่ยครับถูกตัดสินตัดพ้นกลายเป็นรัฐมนตรีแบบเฉพาะตัวไปแบบน่าเสียดายเต็มๆน่าเสียดายเต็มๆครับคุณผู้ชมแต่ก็ทำเอาประชาชนเฮกันทั้งประเทศปรากฏว่าโอ้ทำเอา5ต่อ4ก็คือเกือบตายนะครับเดี๋ยวเช็คชื่อก่อนว่า5คนเนี่ยที่เลือกพ้นตำแหน่งเนี่ยเดี๋ยวนะท่านหนึ่งเจอแล้วหน้าหมาเหมือนเป๊ะเลยไม่จกตาครับไม่จกตาหน้าตาก็เหี่ยวแม่เจอแล้วเจอแล้วมติที่5ต่อ4เนี่ยครับคือพ้นตำแหน่งเนี่ยก็คือในปัญญาอุชาชนในอุดมนะฮะสิทธิวิเดี๋ยวนะอ๋อใช่ครับที่ไม่รอดเนี่ยก็คือนายปัญญาอุชาชนอุชาชนนายอุดมสิทธิวิรัตกะวิรธรรมนายวิรุฒแสงเทียนนายจิรนิติหะวานนท์นายบรรจง
ศักดิ์วงปราดนะครับส่วน4คนที่ให้พาเนี่ยนายรีมีประธานศาลครับนายนครินทร์เมตไตรรัตน์นายนภดลเทพพิทักษ์นายอุดมรัตน์อมกฤตอมฤตนะครับแล้วก็สุเมธรอยกุลเจริญให้ดูกันหลักฐานนะครับให้ดูนี่ชัดไหมให้ชัดไหมอันนี้นะครับแล้วก็ปรากฏว่าในวัน14/15ปรากฏว่านี่ครับผลในการนับคะแนนนะครับการเลือกนายกรัฐมนตรีในรัฐสภาปรากฏว่าไม่มีใครต่อสู้กับอุ๊งอิ๊งนะครับก็คือฝ่ายค้ากับฝ่ายรัฐบาลฝ่ายอะไรก็ตามแต่นะครับปรากฏว่าได้ชื่อเดียวก็คือนางสาวแพทองธารชินวัตรครับปรากฏว่าต้องการต้องเกิน147ขึ้นไปนะครับตามกฎหมายแต่ปรากฏว่าโอ้โหหัวใจละวายเห็นชอบ349ไม่เห็นชอบ145งดออกเสียง27นะครับปรากฏว่านางสาวอุ๊งอิ๊งเนี่ยเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่31ไปเรียบร้อยแล้วนะครับคุณผู้ชมก็ยินดีด้วยนะครับยินดีด้วยนะฮะก็เอกการนี้ก็ทำเอาคนดูก็แทบหัวใจวาย